หลังจากเรื่องบอลลูนจีนล้ำเข้าแดนสหรัฐอเมริกาที่มีการอ้างว่าเป็นเครื่องมือจารกรรมของแดนมังกรจนโจไบเดนประธานาธิบดีต้องสั่งยิงทิ้งลามไปสู่การปูดว่าจีนพยายามส่งอาวุธร้ายแรงไปให้รัสเซียทำศึกสู้กับยูเครนล่าสุดสหรัฐก็ยังพยายามเล่นงานจีนอย่างต่อเนื่องโดยคราวนี้กลับมาที่เรื่องโรคระบาดโควิด-19โดยคริสโตเฟอร์เลย์ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางเปิดเผยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566อ้างว่า FBI ประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่โรคระบาดนี้จะมีต้นตอมาจากเชื้อไวรัสซึ่งหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการของจีนในเมืองอู่ฮั่นทางนี้ผู้อำนวยการ FBI ไม่ได้ให้รายละเอียดการประเมินดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นชั้นข้อมูลความลับพร้อมกล่าวหาจีนพยายามทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโรคระบาดอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวยังเป็นที่ถกเถียงกันในสหรัฐโดยกระทรวงพลังงานซึ่งกำกับดูแลเครือข่ายห้องปฏิบัติการแห่งชาติและห้องแลบบางแห่งซึ่งทำการศึกษาวิจัยด้านชีวภาพในระดับก้าวหน้าได้ประเมินด้วยความเชื่อมั่นต่ำว่าโรคดังกล่าวเกิดจากไวรัสซึ่งรั่วไหลออกมาจากห้องแลบจีนโดยอุบัติเหตุขณะที่หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐ4แห่งและทีมข่าวกรองระดับชาติอีก1ชุดเชื่อว่าโควิด-19 น่าจะเกิดจากการถ่ายทอดเชื้อตามธรรมชาติส่วนทางจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นเอกฉันท์ขณะที่เจคซาลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติก็ชี้ว่ายังคงมีหลายมุมมองประชาคมข่าวกรองยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนต่อคำถามนี้ทางฝั่งจีนล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศได้อ้างรายงานร่วมระหว่างองค์การอนามัยโลกกับจีนที่บ่งชี้ว่าโควิด-19 น่าจะมีต้นตอมาจากธรรมชาติมากกว่าโดยเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เรียกร้องให้หยุดปั่นเรื่องว่าโรคดังกล่าวหลุดมาจากห้องแลบหยุดป้ายสีจีนและหยุดเล่นการเมืองในประเด็นแกะรอยหาที่มาของโควิด-19อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกได้ออกมาประกาศว่าจะทำทุกวิถีทางจนกว่าจะรู้คำตอบถึงที่มาของโควิด-19 ขณะที่ทาริกจาซาเลวิกโฆษกองค์การอนามัยโลกระบุว่ายังไม่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงพลังงานสหรัฐพร้อมเรียกร้องจีนและประชาคมวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสรุปหาแหล่งที่มาของไวรัสโดยทุกสมมติฐานยังวางอยู่บนโต๊ะจนกว่าเราจะมีหลักฐานเพิ่มเติมทางนี้นักวิทยาศาสตร์มีความเห็นแบ่งออกเป็น2ทางด้านหนึ่งคือเชื่อว่าไวรัสแพร่จากสัตว์สู่คนผ่านทางตลาดค้าส่งอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่นและอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าไวรัสหลุดออกมาจากห้องแลบของสถาบันไวรัสวิทยาแห่งอู่ฮั่นแต่อย่างไรก็ตามประชาคมนักวิทยาศาสตร์เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะต้องหาข้อสรุปเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโรคเพื่อต่อสู้ให้ได้ดีขึ้นหรือแม้แต่ป้องกันโรคระบาดใหญ่โรคต่อไป